มาเช้าก็ไปจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะขอโทษครอบครัวคุณโยที่พี่ไม่รักษาคำพูดหวังดีกับเขาเสมอก็แค่ไม่เคยคิดร้ายกับเขาเปลี่ยนสถานะเนาะเป็นพี่น้องกันยังทำงานด้วยกันได้ค่ะ